ระวังนะระวังรถติดนะอะไรเงี้ยถ้ารถติดแล้วเดี๋ยวเขาจะไปช่วยนะอะไรเงี้ยระวังรถติดนะถ้ารถติดเยอะเดี๋ยวพี่จะไปช่วยเหมือนเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดก็เลยเอาอย่างมาพูดแต่ว่าเขาพูดโดยที่เขารู้ความหมายด้วยนะว่าแบบว่ามันคืออะไรบางทีมันก็วิธีการใช้คำเชื่อมหรืออะไรเงี้ยมันก็โอเคบางทีมันก็สะดุดใจเราเหมือนกันว่าเอ้ยแปลกดีอะไรเงี้ยผมก็ยังบอกว่าผมก็ยังต้องเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าก็คือต้องให้ความรักแล้วก็ความอบอุ่นกับเขาเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมสวัสดี Workpoint Today Play ครับบทบาทเป็นคุณพ่อเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยครับมันไม่สิ้นสุดอ่ะมันเหมือนเราก็พัฒนาไปกับคนที่เราเลี้ยงด้วยอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็แปลกแต่คือเขาก็มีอะไรใหม่ๆมาให้เราเรียนรู้ทุกวันเลยแล้วก็เราก็ต้องปรับตัวเราเข้ากับอารมณ์ของเขาไปเรื่อยๆแล้วก็มีวิธีการจัดการอารมณ์ที่เขาเปลี่ยนไปเขาเริ่มโตขึ้นเขาเริ่มมีอารมณ์ใหม่ๆมาแสดงให้เราเห็นมากขึ้นเราก็ต้องมีวิธีการจัดการครับแล้วก็ผมก็ยังบอกว่าผมก็ยังต้องเรียนรู้เราก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าก็คือต้องให้ความรักแล้วก็ความอบอุ่นกับเขาผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับว่าถามว่าจะมาอีก2แล้วมันจะเป็นไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันเหมือนเป็นการเดินทางที่มันก็จะเริ่มมีเพื่อนร่วมทางมาใหม่แล้วเราก็ยังต้องดูว่าคนที่จะมาร่วมทางกับเราอีก2คนเนี่ยเขานิสัยเป็นยังไงแล้วเราต้องดูแลเขายังไงจัดการเขายังไงครับยังหนูต้องพักผ่อนก่อนรู้จักคำว่าพักผ่อนมั้ยหายแล้วมึงยังไม่หายมึงถ้าเป็นเรื่องการเลี้ยงอะไรเงี้ยเราก็พอมีประสบการณ์มาแล้วว่าเราจะจัดการกับเด็กทารกยังไงอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าก็ต้องการกำลังคนเพิ่มขึ้นต้องการแรงงานมากขึ้นแล้วก็ต้องหาพี่เลี้ยงมาช่วยเราแหละผ่อนแรงเพราะว่าพ่อแม่ก็ยังมีเด็กที่โตระดับนึงที่ต้องดูแลอยู่นะครับไม่มีทีกับพีที่ต้องดูแลแล้วก็ยังต้องแบ่งเวลาส่วนนึงไปแต่อาจจะต้องไปโฟกัสกับเด็กก่อนนะครับผมแล้วอาจจะแบบฝากไว้หรือว่าเราก็จะแบ่งหน้าที่กันอย่างตอนกลางคืนใครจะอยู่กับลูกคนไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าการดูแลเด็กเล็กมันก็คือเลี้ยงอยู่ด้วยกันมันเวลานอนหรือเวลาแบบการกินอะไรของเขามันจะไม่เหมือนกันมันจะรบกวนกันเราก็ไม่อยากให้น้องไปรบกวนพัฒนาการของพี่ด้วยครับจริงก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องแปลกหน้าแปลกใจเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รักและก็เอ็นดูเด็กๆนะครับเป็นอย่างดีแล้วก็หลายๆคลิปเราก็ไม่ได้ตั้งใจคือมันเหมือนกับว่าอย่าง TikTok อย่างเงี้ยจริงๆบ้านผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกแต่ว่ามันจะมีคนแบบตัดในคลิปต่างๆที่แบบว่าจังหวะก็เป็นสิ่งที่เขาพูดออกมาธรรมดาแต่ว่ามันอาจจะแปลกที่ว่าเด็กวัยนี้พูดได้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นระวังนะระวังรถติดนะอะไรเงี้ยถ้ารถติดแล้วเดี๋ยวเขาจะไปช่วยนะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แปลกตรงที่ว่าโอเคคำพูดเนี่ยมันอาจจะได้แหละเหมือนเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดก็เลยเอาหยิบมาพูดแต่ว่าเขาพูดโดยที่เขารู้ความหมายด้วยนะวิธีการใช้คำเชื่อมหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็สะดุดใจเราเหมือนกันว่าเอ้ยแปลกดีอะไรเงี้ยถ้าสมมติรถติดอ่ะพี่ทีจะช่วยยังไงรถติดพี่ทีช่วยได้ยังไงพี่จะข้างหลังโอ้พี่จะดันข้างหลังถ้าดันข้างหลังเดี๋ยวเขาจะไปได้เลยโอ้ผมว่า2คนเขาไม่ค่อยเหมือนกันนะครับอย่างพี่ทีเนี่ยเขาจะเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักเขามีสมาธิเป็นเด็กมีสมาธิจะชอบอยู่กับตัวเองชอบเล่นอยู่กับตัวเองชอบอ่านหนังสือชอบดูรูปคนเดียวมันก็จะแตกต่างจากพีเพราะว่าพีเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบไลฟ์ลี่หน่อยแต่จริงๆตอนเด็กๆอ่ะเขาก็จะนิ่งๆเงียบๆนะกับเป็นพิธีมากกว่าที่แบบว่าพูดเยอะพอโตขึ้นมาบางทีเขาจะค่อนข้างพูดเยอะเขาคงพูดเก่งอ่ะพูดเก่งจนเขาเข้าใจความหมายของคำที่เขาพูดด้วยแล้วเหมือนกับทุกคำที่เขาพูดคือเขาคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะชอบอยู่กับผู้ใหญ่ชอบซึมซับคำใหม่ๆในเรื่องนี้นะครับรับบทเป็นไลฟ์โค้ชชื่อบริบูรณ์นะครับผมคืออย่างที่บอกนะครับว่าตัวละครที่ผมเล่นเนี่ยเป็นไลฟ์โค้ชเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีอาชีพเป็นผู้ชี้นำแนวทางคนให้กำลังใจคนอาจจะแปลกหน่อยแต่ว่าเขาใช้รู้เขาเป็นแรงขับดันให้คนอื่นเป็นกำลังใจให้คนอื่นแบบนี่คุณดู
ผมได้รับกำลังใจจากลูกผมทุกคนก็จะได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็คาแรคเตอร์ก็คือต้นเรื่องเนี่ยเขาให้กำลังใจคนอื่นนะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เขาทำอยู่อ่ะเขาเอามาจากไหนหรือว่าเขาหลงทางอยู่หรือเปล่าซึ่งในเรื่องเนี้ยตัวละครก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปผ่านอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาจนเขารู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งไหนที่มันสำคัญและสิ่งที่เขาเป็นอยู่เขาเป็นไลฟ์โค้ชที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าใครที่บอกว่าทั้งชีวิตนี้คุณไม่เคยประสบความสำเร็จเลยบ้างร้องแหวนบทนี้นะครับเป็นการเตือนใจอย่างหนึ่งเหมือนกันว่ามันทำให้เรานึกถึงว่าเราควรใช้เวลากับคนที่เรารักยังไงในช่วงที่เรายังมีโอกาสเพราะว่าของบางอย่างพอมันหลุดลอยไปแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วนะคือทามมิ่งมันก็จะไม่ได้แล้วเราจะอาจจะไม่มีเวลามาแบบเสียใจขนาดนั้นคือเสียใจเท่าไหร่เราก็ไม่มีโอกาสแบบนั้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ผ่านเหตุการณ์แบบนั้นในชีวิตมาคนก็เยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าการเล่นเรื่องนี้มันก็เหมือนเป็นการย้ำเตือนอีกแบบนึงว่าแบบเราควรจะทำยังไงฝากภาพยนตร์เรื่องทวงคืนด้วยนะครับผมก็เจอกันได้นะครับที่โรงภาพยนตร์นะครับวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับผมสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยผมคาดหวังว่าอยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วก็สนุกสนานไปกับมันได้หัวเราะดับเต็มๆนะครับผมได้ดูอะไรเวียนๆนะครับได้ตกใจในเวลาแบบที่หนังผีอะนะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับส่วนถ้าเผื่อเข้ามาแล้วคุณมันจะทำให้คุณสะกิดใจว่าเฮ้ยคุณได้ข้อคิดอะไรกลับไปผมยินดีด้วยมากๆเลยแต่ว่าสิ่งแรกที่เราอยากให้คุณได้คือความสนุกสนานนะครับผมแล้วผมคิดว่าคุณจะได้ถึงนั้นไปแน่นอนแล้วเจอกันนะครับในโรงภาพยนตร์ทุกโรงนะครับผมกับภาพยนตร์เรื่องทวงคืนครับนี่ลุงพลค่ะสมาชิกใหม่ของทริปเราคืนนี้ต้องค้างที่นี่แถวนี้มีโฮมสเตย์พอมีที่ว่างอยู่พอดี